สวัสดีครับทุกคน For Fun Channel สูตรเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ลิเวอร์พูล FC ครับวันนี้ผมอัดคลิปนอกสถานที่นะครับถ้ามีเสียงอะไรเล็ดลอดออกไปก็ต้องขออภัยด้วยครับทุกคนครับตอนแรกผมว่าจะลงให้2สูตรสำหรับคลิปนี้นะครับแต่เผอิญเมื่อวานเมื่อคืนนะครับผมเผลอไปลบคลิปของโอเว่นที่บันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วก็ไปล้างถังขยะในเครื่องหาไม่เจอครับตอนนี้กู้ไฟล์คืนไม่ได้เนาะก็เลยต้องลงให้1คลิปแล้วก็บอกเสริมไปอีกสัก1สูตรนะครับสำหรับสูตรที่เปิดได้โอเว่นเมื่อวานเนาะมาก่อนจะเข้าสูตรสำหรับ EP นี้ผมบอกคลิปที่ผมลบไปเมื่อวานก่อนนะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยครับมาครับมาดูสูตรที่ผมลบไปเมื่อวานเนาะสูตรที่เปิดได้ไมเคิลโอเว่นนะครับ1 1 2 3ครับทุกคนตามภาพเนาะดูภาพด้วยนะครับเปิดดูข้อมูลเจอลาดฟันไดอลิซอนแล้วก็ตอเรสตามภาพครับ1 1 2 3ครับเมื่อวานเปิดได้ไมเคิลโอเว่นนะครับและล้างถังขยะด้วยทุกคนพอดีเครื่องผมมันอืดมีข้อมูลเยอะเกินไปนะครับแล้วก็กู้คืนไฟล์ไม่ได้เนาะต้องขอโทษทุกคนด้วยครับมาครับเข้าสูตรสำหรับ EP นี้กันสำหรับสูตร EP นี้ใช้หลักการเดียวกันกับสูตรที่เคยใช้กับ EP อื่นๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเปิดได้บอลดำตัวไหนเราไปเปิดดูข้อมูลบอลดำตัวนั้น3ครั้งเนาะสำหรับ EP นี้ผมเปิดได้บอลดำเป็นเดลิกนะครับผมก็ไปเปิดดูข้อมูลเดลิก3ครั้งเนาะได้ไมเคิลโอเว่นมาครับกดซ้ายค้าง 5-6 วิปล่อยนิ้วครับเหมือนเดิมจริงๆแล้วตามคลิปผมเปิดดูข้อมูลเจอหลาดเนาะเมื่อกี้แต่พอดีเปิดแล้วมันไปออกโอเว่นนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะออกเจอหลาดเนาะนั่นแหละครับเราบังคับเขาไม่ได้จริงๆแต่ส่วนมากมันจะไปออกตัวที่เราเปิดดูข้อมูลนะครับลองดูเนาะเผื่อว่ามันจะช่วยได้บ้างครับอย่าลืมครับสูตร2ตัวเดียวฝากไว้ด้วยนะครับ2ตัวเดียวเปิดดูข้อมูลนักเตะตัวที่เราต้องการมีโอกาสออกตัวที่เราเปิดดูข้อมูลนะครับเมื่อคืนผมเปิดได้เจอหลาด3ตัวใช้สูตร2ตัวเดียวทุกคนลองดูนะครับแล้วก็เปิดได้ตอเรสด้วยใช้สูตร2ตัวเดียวเหมือนกัน1 2 34 5ปล่อยครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดซับ For Fun Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับมีเสียงอะไรเล็ดลอดออกไปก็ต้องขออภัยด้วยครับผมอัดคลิปนอกสถานที่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ไอคอนตัวที่ต้องการนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนครับสวัสดีครับบาย